วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าว3 สิงหาคม 2554ค่ะค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องปัญหาสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่บางแห่งนั้นปรับขึ้นเกิน200บาทก็มีนะคะแล้วก็ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะสูงกว่าทุกที่แล้วนะคะท่านที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดที่มีราคาเนื้อหมูเนื้อสุกรหรือว่าสินค้าอื่นๆที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างไม่ค่อยจะเป็นธรรมนะคะท่านสามารถ SMS มาคุยกันได้ที่483-8777 483-8777ค่ะใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้แล้วนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2554แล้วค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมทุกปีซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติโดยกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่ปี2519ในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานคำขวัญมาทุกปีในปี2554นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญว่าเพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วนจะดำรงคงไทยได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีค่ะมีการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2554เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคือ 1. นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. นายเจริญจันโกมลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 3นายวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา124ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระบรมราชองการและล่าสุดนะคะทางสำนักงานเลขาธิการสภาได้มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา1เพื่อใช้สำหรับจัดพิธีการรับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้แล้วค่ะและในเช้าที่ผ่านมานะคะนายพราดาเนนบำรุงรองเลขาธิการฝ่ายนายกฝ่ายบริหารนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพิธีการและเจ้าหน้าที่กองพิธีการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเพื่อเตรียมพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนและการจัดสถานที่รับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีซึ่งในส่วนของการแต่งกายของนายกรัฐมนตรีหญิงนั้นนายพรดาบอกว่าได้แจ้งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษโดยจะใช้ชุดปกติขาวแต่ยังไม่ได้หารือเรื่องชุดคุยเสนาบดีว่าจะต้องมีหรือไม่ขณะที่การลงนามในเอกสารต่างๆก็จะมีเหมือนกับนายกรัฐมนตรีชายทุกอย่างค่ะความเคลื่อนไหวเรื่องของการจัดโผครม.ซึ่งในช่วง 2-3 วันหลังมานี้ก็เกิดกระแสความเคลื่อนไหวจากส.ส.กลุ่มต่างๆในพรรคเพื่อไทยมากมายนะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันในการจัดโผคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ลืมคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพรรคได้เตรียมประชุมส.ส.เพื่อหารือก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้ขอบคุณส.ส.ฝ่ายค้านที่มีข่าวว่าจะโหวตสนับสนุนส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดึงฝ่ายค้านเข้ามาทำงานร่วมกันในภายหลังตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ส่วนที่ส.ส.บางกลุ่มมีการเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจในการจัดโผคณะรัฐมนตรีนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าไม่รู้สึกกดดันในเรื่องนี้และขอให้ส.ส.ทุกคนใจเย็นๆเพราะพรรคจะไม่เคยลืมผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทำงานร่วมกับพรรคมานานล่าสุดมีรายงานว่าสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ทราบว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้สมาชิกทราบทาง SMS นะคะว่าจะเรียกประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่5 สิงหาคมนี้ในเวลา 10 นาฬิกาค่ะ
วันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่47ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็มีการจัดงานวันเกิดอย่างเรียบง่ายในบ้านพักที่ซอยสุขุมวิท31โดยมีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่อวยพรด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดดาวดึงมาประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระกับครอบครัวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ47ปีโดยไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในบ้านพักขณะเดียวกันก็มีชาย2คนนะคะนำกรอบรูปขนาดใหญ่ของนายอภิสิทธิ์ในอิริยาบถต่างๆตั้งแต่ก่อนและหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมไข่ไก่10แผงมามอบให้กับนายกค่ะโดยชายคนหนึ่งเปิดเผยว่าได้รับการจ้างวานจากนางภคณัฐตัญญบุตรซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ให้นำมามอบให้เป็นของขวัญวันเกิดนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สนับสนุนนำดอกไม้ฝากมาอวยพรจำนวนหนึ่งด้วยค่ะขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีได้อวยพรวันเกิดให้กับนายอภิสิทธิ์โดยบอกว่าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและในฐานะที่เป็นน้องใหม่ก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประชาชนต่อไปค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งให้นายวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชกลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วค่ะโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนลงวันที่3สิงหาคม2554โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งนายวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชกลับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองขณะที่นายมงคลสุรสัจจะให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2553เป็นต้นไปค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภาวะตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเอเชียซึ่งยังคงตกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าวุฒิสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานนี้แล้วก็ตามสวัสดีครับ 11:44 นาทีเราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับตรวจสอบกับสภาวะการลงทุนบ้านเรากันเลยครับเพราะว่าสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกขณะนี้อยู่ในช่วงเทขายกระหน่ำอย่างหนักโดยเฉพาะยิ่งที่นิวยอร์กสหรัฐไม่เคยเห็นหุ้นตกติดต่อกันถึง8ครั้งยาวนานที่สุดในรอบเกือบ3ปีนะครับขณะนี้หุ้นไทยปรับลดลง9จุดกว่าๆ10โมงเช้าลดไปถึง10กว่าจุดด้วยกันนะครับวิ่งอยู่ที่1129จุดวันนี้หลุด1130จุดตามเวลาในขณะนี้มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็แน่นถึง 16,000กว่าล้านบาทนะครับ5อันดับแรกของการเทขายทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีราคาแพงและขึ้นมาก่อนหน้านี้เช่นพลังงานธนาคารรวมไปถึงกลุ่มโทรคมนาคมครับล่าสุดปตท.ตอนนี้ตก5บาทอยู่อันดับที่1 343ในขณะที่ K-Bank กสิกรไทยอันดับที่3 136บาท50สตางค์ก็ปรับฐานลงไปถึงประมาณ3บาทด้วยกันนะครับประเด็นหลักๆนั้นมาจากภาวะของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาและแม้ว่าจะมีการโหวตผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพดานหนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นกลับไปดูกันนิดหนึ่งครับนี่ก็คือที่รัฐสภาของสหรัฐนะครับหลังจากแผนประนอมหนี้นั้นได้ผ่านการยกมือของสว.ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในคืนที่ผ่านมานี่คือคะแนนเสียงนะครับ74ต่อ26แม้ว่าเดโมแครตนั้นจะครองเสียงข้างมากในสว.ก็ตามนะครับซึ่งคะแนนดังกล่าวนั้นบารักโอบามาก็จะลดประกาศลงนามทันทีครับเป็นอันว่าสามารถขยายเพดานกู้หนี้ยืมสินขึ้นไปอีก 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจาก 14.3 ล้านล้านในปัจจุบันก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเกือบ16ล้านล้านเหรียญสหรัฐบารักโอบามาก็แถลงข่าวทันทีนะครับว่าทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความโล่งใจและเป็นชัยชนะของทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนอเมริกันและที่สำคัญครับแผนการขยายเพดานดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองสภาไปแล้วบารักโอบามายังพูดถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองของรัฐสภาเช่นไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสแล้วก็รัฐบาลอเมริกันจะไม่มีเงินมาบริหารประเทศทันทีนั่นก็หมายความว่าความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกก็จะทรุดลงทันทีนะครับที่สำคัญก็คือว่าถ้าแผนไม่ผ่านอัตราดอกเบี้ยก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีครับและก็จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงอย่างมากมายอย่างไรก็ตามนะครับนักการเมืองและนักวิเคราะห์คนอเมริกันรวมไปถึงนักวิชาการตามสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐต่างก็มองในแบบเดียวกันครับว่านี่เป็นปัญหาเรื้อรังแบบไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับตราบใดที่คนอเมริกันยังใช้จ่ายเกินตัวยังคงใช้บัตรเครดิตรูดหนี้รูดสินกันต่อไปนี่นะครับฐานะทางการคลังก็จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ
นั่นเป็นเพียงประเด็นที่ผ่านร่างกฎหมายแต่ประเด็นที่ไปเขย่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอเมริกาอังกฤษจนถึงเอเชียเช้าวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investor Services นะครับคือที่ผ่านมา Moody's Investor Services นั้นได้ออกแถลงการเหมือนกันครับบอกว่าอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Rating ยังเหมือนเดิมคือ 3A แต่สิ่งที่ Moody's จำเป็นต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเดิมทีอยู่ในระดับมีเสถียรภาพอยู่ตรงกลางแต่ปรากฏว่าจำเป็นต้องปรับลงในระดับเชิงลบนั่นก็มองว่าในระยะยาวนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะกำลังมีปัญหานะครับนอกจากนี้ครับไม่เพียงแค่ Moody's เท่านั้น Fitch Rating เป็นสถาบันจัดอันดับการน่าเชื่อถือแห่งที่2ที่ได้ตัดสินใจยืนยันว่ายังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ 3A เหมือนกันแต่มุมมองเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะมีการปรับลดลงในช่วงระยะยาวเนื่องจากว่าหนี้สาธารณะของอเมริกานั้นมากจริงๆนะครับและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเทขายหุ้น24ชั่วโมงที่ผ่านมาไปดูกันที่อเมริกากันก่อนนะครับเราเริ่มต้นกับภาวะของตลาดหุ้นที่อเมริกาเมื่อคืนตก265จุดสำหรับดาวโจนส์จากตก75และ S&P ตกถึง32จุดนะครับเมื่อมาดูทางฝั่งยุโรปก็จะพบว่าภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นยุโรปนั้นก็ไม่ได้ดีเหมือนกันครับรับข่าวที่ไปเต็มๆกับอังกฤษตก56จุดสวิตเซอร์แลนด์ตก236จุดในขณะที่เยอรมันฉุดหลึง157และฝรั่งเศสตกหนักถึง65จุดเช้าวันนี้เอเชียยังคงเป็นตลาดหุ้นที่ตกต่อเนื่องเป็นวันที่2หนักทีเดียวครับจีนเป็นเพียงตลาดเดียวที่ตอนนี้สวนขึ้นมา7จุดแต่ขณะที่อินเดียตกต่ออีก219จุดครับสิงคโปร์ลงหนัก52ฮ่องกงตกถึงเกือบ400จุดตามเวลาขณะนี้ครับไต้หวันลง127อินโดนีเซียฉุด55ในขณะที่ญี่ปุ่นตกต่อไปอีก217และเกาหลีใต้ลงหนักถึงเกือบ60จุดด้วยกันนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็หนีไม่พ้นกับภาวะของการเทขายอย่างหนักในขณะนี้ครับแน่นอนครับว่าแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นจะผ่านไปแล้วแต่พอไปถามความรู้สึกคนอเมริกันคนอเมริกันก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ภาวะที่ดีสำหรับคนอเมริกันซะแล้วล่ะครับแม้ว่าแผนจะผ่านก็จริงแต่ว่าการประท้วงก็เกิดขึ้นนี่ก็คือภาพที่คนอเมริกันบางส่วนนั้นไปยืนประท้วงนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐระยะยาวนั้นมีปัญหาแน่และบางคนก็สงสัยเหมือนกันครับว่าไปแก้ไขกฎหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับทองคำเมื่อคืนก็ถือว่าทะยานขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการ22เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ตลาดนิวยอร์กเช้าวันนี้ที่ฮ่องกงยังขึ้นต่อไปอีกประมาณ7เหรียญสหรัฐและเงินบาทที่อ่อนค่าเช้าวันนี้ถึง10สตางค์ทำให้ทองคำในบ้านเราทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการพุ่งขึ้นถึงบาทละ400บาทนะครับส่งผลให้กับขณะนี้ทองคำแท่งเกิน 23,000 ไปทะลุที่ 23,300 บาทครับในขณะที่รูปพรรณขึ้นไปถึง 23,700 บาทขาดอีกเพียง300ทองเส้นรูปพรรณจะแตะ 24,000 ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการจริงๆครับสมาคมค้าทองคำก็ประเมินว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่านักลงทุนนั้นกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะและการลดเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันทั้งวันนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นกับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับ